คนค้นคนตอนพิเศษคนของพระราชาผู้ที่อาสาทำเพื่อพ่อตอนที่สองพบคนผู้ซึ่งแปรเปลี่ยนความจงรักภักดีมาเป็นพลังแห่งจิตสำนึกลุกขึ้นมาร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานเรื่องราวของบรรดาจิตอาสาตัวเล็กๆที่แปรเปลี่ยนความเสียใจเป็นพลังความรักอันยิ่งใหญ่เป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังในการเดินต่อที่ส่งผลต่อหัวใจของคนไทยทุกคนวันเสาร์ที่4และวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนี้เวลา 19:30 น. ถึง 20:30 น. ทางช่อง News 1